ส่วนที่จังหวัดน้องคายค่ะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยมงได้ปิดประตูระบายน้ําทั้ง4บานเพื่อกันไม่ให้น้ําในลําห้วยโมงระบายไหลลงไปในแม่น้าโขงเนื่องจากขณะนี้น้ําในลําห้วยมงสูงกว่าระดับน้ําโขงถึงกว่า5เมตรขณะเดียวกันทางโครงการได้เร่งสูบน้ําโขงเข้าในระบบวันละกว่า3แสน6หมื่นลูกบาทเมตรโดยสูบน้ําเข้าในระบบสะสมได้แล้วกว่า7ล้าน0แสนลูกบาทเมตรเพื่อเตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งและเป็นการสํารองเข้าในระบบ ก่อนส่งต่อให้เกษตรกรเพราะว่าในช่วง1-2เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เกษตรกรใช้น้ํามากก็รณรงค์ให้เกษตรกรใช้น้ําอย่างประหยดัดเพื่อจะได้มีน้ําใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแรงนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงลองเช็คดูนะครับกับทางด้านของกระทรวงเกษตรเพราะว่าเขาจะมีการประกาศโดยเฉพาะในเรื่องของพืชผลที่เหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับการปลูกในะขณะน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดปลูกไปแล้วแล้วขาดน้ำเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเสียหายสูงเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะก็ท้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแล้วแนะนำเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก็อยากให้ปฏิบัติตามไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องมีเงินเข้าไปชดเชยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือเกษตรกรนี่แหละใช่ครับ